โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์12แห่งทั่วประเทศโดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับว่าผู้ป่วยนั้นควรจะใช้สารสกัดกัญชาหรือไม่และไม่แนะนำนะครับให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการสารสกัดกัญชานะครับมีที่ไหนบ้าง12แห่งที่ว่าได้แก่โรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักที่จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสุร,ราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาน,นะครับนอกจากโรงพยาบาลศู์เนี่ยยังมีการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์แผนไทยอีก7แห่งนะครับ ได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลหนองฉานที่จังหวัดอุทัยธานีโรงพยาบาลดอนตูมจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลอาจารย์ฟั่นอาจโรโรงพยาบาลคูมเมืองจังหวัดปริรัมและโรงพยาบาลท่าฉางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ